สดคือแบบเพลงนี้คือดีอ่ะใช่มันซึ้งอะค่ะเออเพลงในงานแต่งมันคือแบบว่าเนาะมันซึ้งอะคนสุดท้ายหนูชอบอีกเพลงนึงด้วยคือคนของเธอมันคล้ายๆกันอะของอัศนีเหรอคะไม่ใช่คนของเธออะร้องยังไงนะทุกคนช่วยพิมพ์เนื้อเพลงมาหน่อยได้ไหมคะหนูไม่แน่ใจว่าคนของเธอร้องยังไงแมวจิรศักดิ์ใช่ยูเพลงพอมากจริงๆเพลงแบบพอมากๆอ๋อแบบอ๋อไม่ว่าเธอจะเคยเป็นอ๋ออะไรแล้วไม่ว่าเขาจงเคยฟังปะเคยฟังน่ารักนะนี่คือคนของเธอพี่นิกกี้เหมือนเคยตอบว่าจะเอาเพลงของ Body Slam มั้งคะชอบมากเลยพี่นิกกี้ชอบมากบอกว่ายุคพี่นี่ Body Slam เท่มากอย่างนั้นอะพี่แต่นี้เคยคิดว่าถ้าแบบถ้าสมมติแต่งงานคืออยากให้วงแบบว่า Potato มาโอ้ยจริงเหรอชอบเพลงอะไรอะจริงชอบทุกเพลงชอบแบบทำนองที่มีเธอชอบเท่าไหร่ไม่จำ อะไรแบบนั้นเพราะค็อกเทลด้วยแต่ค็อกเทลเขาจะยุบวงแล้วอ่ะใช่อาจจะต้องเปิดออนแอร์ไหมออนแอร์โอ้ฮะใจมันออนแอร์จะมาติดหูอะค่ะติดหูไม่ไอ้ว่าพี่ติดหูเพราะยูโทรคุยกันบ่อยแล้วเพลงรอสายพี่นิกกี้คือออนแอร์แต่ก็เหลือแค่ท่อนเดียวอะโอ้หัวใจแค่นั้นแล้วก็รับพี่ปั๊บต้องมาโอ้ยหัวใจมันอ่อนแอมีคนบอกอยากให้ cover อ่อนแอหนักโง่ยากเพลงฝรั่งล่ะหนูว่าเผื่อพี่นิกกี้จะบอกว่า Taylor Swiftไอ้ love story เนี่ยจะบอกว่า story อันนั้นที่พี่นิกกี้ลงอะทุกคนพี่นิกกี้ไม่รู้ความหมายของเพลงด้วยซ้ำแต่ FC เอาไปแปลความหมายทั้ง story หนูแล้วก็ของพี่นิกกี้กันเต็มเลยน่ารักแล้วแบบว่ารูปที่แบบอยู่ถ่ายพี่นิกกี้มีคนเขียนว่าเห็นผมปะตลกมากเลยอันนี้คือตกใจว่าคือคนดูออกโอ้มันซูมขนาดนั้นเหรอคะจริงตลกอะพีคไปอีกพีคมากหนูเห็นแล้วหนูตกใจไปเลยโอ้โหสุดยอดเบบี้ของจัสตินบีเบอร์หนูชอบเพลงนี้หนูชอบเพลงเนี้ยอะไรBack at One อ่ะชอบเหมือนกันชอบมากสุดยอดเป็นอะไรที่แบบยากแล้วก็มีคนสารีมันมีตอนนั้นที่อยู่พูดแบบไม่ได้คิดว่า FC จะเห็นไอ้เคสของพี่นิกกี้ใช่ป่ะจ้ะนะแต่อันนั้นคือหมายถึงว่าตอนที่ไปทานเจวันนะคะที่อยู่ตรงโต๊ะแต่ว่ามีคนอ่ะไปเข้าใจว่าเคสโทรศัพท์ของไออะค่ะมีตาของพี่นิกกี้อยู่บนเคสไออ๋อใช่นะตอนที่คนซูมกันใหญ่หนูตกใจเลยแบบตาใครไม่มีทุกคนแต่หนูว่าเป็นเคสพี่นิกกี้อันนั้นน่ะใช่ก็คือไปด้วยกันสาวๆอุ้ยแต่ว่าเพราะมีแต่คนเขียนว่าร้านนี้นิกกี้พาน้องไปลงไปครับพอนิกกี้ชอบพาสาวไปร้านนั้นพลังงานน่าจะคนที่แล้วไม่ใช่คนนี้นี่อย่างนี้เหรอหรือว่าอร่อยจริงชอบเฉาก๊วยนมสดมากใช่อร่อยวันนั้นก็ไปเจวันแล้วคือแบบชอบมากอะอร่อยอะชอบเฉาก๊วยนมสดภูเขาไฟอะที่มีไมโลอะอ๋อใช่อร่อยอะร้านโปรดนิกกี้ต้องเปลี่ยนร้านแล้วใช่ค่ะทุกคนไม่รู้เคยถ่าย YouTube หรืออะไรไหมอยู่ได้ไปปล่อยบาร์กับพี่นิกกี้ไอไปปล่อยมาแล้วนะวันเนี้ยอ๋อไอเห็นละเก่า
99ตัวอ้าวแล้วไปซื้อยังไงอ่ะไปซื้อที่ตลาดเหรอเลยที่นู่นไม่ที่นู่นเขามีเลยที่วัดอ่ะอ๋อเอาแล้วอย่างนี้คือวัดก็จับปลาจากในนั้นมาหรือเปล่าไม่น่าจับได้เพราะว่าปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อแล้วคือเขาก็ยังมีชีวิตได้ใช่ไหมคะในน้ำนั้นมีชีวิตมีชีวิตแล้วยูรู้ว่าตอนแรกกบไม่ยอมไปอ่ะคือเหมือนแบบกบแบบกระโดดไปใช่ป่ะแล้วคืออยู่บนแบบเขาเกาะอยู่บนยางเขาไม่ยอมลงไปจนแบบว่าพวกอันนั้นไม่ใช่น้ำของบ้านเขาป่ะมันอาจจะชอบน้ำใสป่ะปล่อยไปเราตายไปเนี่ยนี่ปล่อยไม่ตายแต่มันว่ายวันนี้ปล่อยเยอะมากค่ะมีแบบปลาดุกปลาไหลปลาสวายเหรอปลาบูปลาอะไรอ่ะปลาเยอะมากกบจะตายไหมรู้ถามพี่เขาแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ตายมีคนเขียนว่ากบปล่อยแม่น้ำไม่ได้ดูรู้ว่าตอนแรกไอจะไม่ให้เอาลงแล้วแต่แบบแต่ว่าคือเรียกว่าอะไรคือตอนแรกคือบอกแล้วว่าให้อยู่บนเนี้ยแหละอุ้ยสงสารอ่ะเออแต่ก็จริงนะเพราะกบถ้าอยู่ในน้ำหรืออย่างเงี้ยกบหนูไม่ได้ปล่อยเองทุกคนโอ้ my god นั่นไงว่าแล้วจริงด้วยหนูต้องไปบอกเขาเพราะว่าหนูอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะสงสารน่ะเออปลาดุห้ามปล่อยนะมีคนเขียนซึ่งหนูเคยได้ยินนะคะว่าห้ามปล่อยปลาดุเพราะมันจะไปทำ 99 ตัวโอ้ my god อย่าทำได้อย่างนั้น it's okay it's okay ทำไมสรุปเราบาปปะเนี่ยจริงปะเนี่ยทำลายระบบนิเวศโอ้ด่าลิวตลกอ่ะจะร้องไห้อ่ะว่ายกลับไปจับแล้วโอ้ยไม่ใช่ทุกคนเพราะเราจำได้ว่าเขาบอกว่ามันจะทำลายวงจรอะไรสักอย่างของสัตว์อะค่ะคือปลาดุกก็จะไปกินปลาอื่นอะโอ้ยคือตอนแรกอะพูดแล้วว่าจะไม่ปล่อยแต่แบบเข้าใจปะโอเคว่าไปทำบุญแท้ๆคือว่าตอนที่กบมันไม่ยอมลงไปกบมันแบบไม่กล้าลงกระโดดลงจากอ่างไม่ได้จากกะละมังไปติดอยู่ตรงยางที่แบบว่าถ่วงเรือไอ้เรือถ่วงอะไรสักอย่างอะแล้วแบบไอ้ก็บอกแล้วว่าแบบอย่าเลยแบบอย่าอันนั้นอะอย่าเรียกว่าอะไรอย่าปล่อยเลยแบบให้มันอยู่ตรงนั้นไปนั่นแหละดีแล้วแล้วเหมือนเขาก็แล้วแบบคนเออนั่นแหละเขาก็กลัวแบบว่าเขาแม่ค้าจะเก็บไปขายต่อไงเก็บไปก็เลยแบบว่าจับกบแล้วก็ลงพี่คนยกเซฟสันนี่รู้ป่ะทุกคนเขาลดให้อ่ะจริงๆมัน 2,500 เขาลดให้เหลือ 2,000 เลยไม่รู้ว่าที่เขาลดให้เพราะว่ามันขายไม่ออกหรือเปล่าทำไมนะกบไม่กล้าลงน้ำจริงทุกคนค่ะกบไม่กล้าลงน้ำแล้วปล่อยไป99ตัวทุกคนมีอะไรบ้างไม่รู้99ตัวตอนแรกสบายใจมากตอนแรกขึ้นรถมาแบบนี้ตอนนี้แบบปล่อยทุกอย่างลงแม่น้ำปล่อยปูด้วยปล่อยหอยอีกปล่อยหอยทุกคนปล่อยปูทุกคนทุกคนสภาพจะเหลืออะไรปูก็ไม่อีกอ่ะแต่ละอย่างทุกคนจบละป่ะจบกันเดี๋ยวหนูต้องไปบอกใหม่ละว่าต่อไปคือไม่มีการปล่อยลงแม่น้ำปล่อยทุกอย่างที่ลงน้ำได้แล้วมันต้องปล่อยอะไรอะคะเพราะว่าหนูก็เคยไปซื้อปลาดุกที่คนเขาจะฆ่าใช่ไหมเอ้ยห้ามพูดใช่ไหมโดนสับอะแล้วก็เลยซื้อแล้วก็ไปปล่อยแล้วหนูก็เพิ่งมาเห็นในวิดีโอว่าเขาด่ากันว่าปล่อยปลาดุกลงน้ำได้ยังไงอะไรสักอย่างใช่ไหมมีคนโดนด่าหนูก็ฮะเพิ่งปล่อยมาทำไมปลาสวายคืออะไรอะปล่อยนกปล่อยปลาตะเพียนหนูก็ปล่อยค่ะวันนี้ปลาตะเพียนหนูปล่อยคือแต่ปล่อยนกมันคนเขาจับไงคะคนเขาวิ่งไปจับนกเพื่อมาขายอ่ะหนูก็ไม่อยากกดหนุนแบบนั้นอ่ะ
ใช่มีคนบอกปล่อยวางโอเคค่ะทุกคน ปล่อยใจก็หลงมากเลยอ่ะหน่อยจริงนะเนี่ยปล่อยข่าวสวัสดีเก่งเก่งปล่อยข่าวปล่อยจอยอยู่ดีไอ้ส่งคลิปไปดูที่แบบที่กบมันไม่ยอมลงไปอ่ะแล้วแบบเขาไปแล้วแบบว่านั่นแหละก็ไปจับกบลงไปคือไงมันไม่ยอมลงแล้วพี่เขาก็ผลักกบลงไปใช่แล้วพี่เขาก็เลยแบบคือไอ้พูดแล้วว่าแบบอย่าเอาลงไปเลยสงสารอะไรอย่างเงี้ยดูไม่อยากไปคือเหมือนแบบขยับไปแล้วนิดนึงแล้วก็กลับมาใช่ไหมล่ะทีเนี้ยเหมือนแบบพี่เขาก็แบบว่ากลัวเขาจะอันนั้นต่อไงก็เลยจับปุ๊บแล้วก็ปล่อยลงไปอย่างเงี้ยปุ๊บตลกมากพูดแล้วว่าอย่าทำกบอย่าปล่อยกบไปกบไม่อยากไม่รู้ว่าไอ้หันไปถามพ่อค้ากับแม่ค้าว่าพี่ค้าอย่าปล่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเก็บมันไว้เพราะว่าเออนั่นแหละสรุปตายแล้วเฮโน่ขำอมหิตมากมันตลกอ่ะเซฟกบใช่ทุกคนเซฟกบวันหลังหนูไม่อันนั้นละโอ้ยอยากรู้ว่ากบกินอะไรคะถ้าอยู่ในน้ำอ่ะมันกินแมลงไม่ใช่หรอยูยิ่งพูดยิ่งเข้าอ่ะนี่ถ้าแม่ไอ้ลุงนะแม่คงด่าไอ้ว่าแม่คงได้ยินอยู่อ่ะตอนเนี้ยแม่คงแบบสาลี่ใครปล่อยเยอะขนาดนี้ตอนแรกแม่บอกแล้วอย่าปล่อยเยอะนะลูกพอไปถึงนู่นปุ๊บอะไรคะวันนี้ผมขอ99ตัวครับแล้วยืนอีกก็ชี้แล้วก็แบบฮะ99ตัวร้องลอยมากคืองงมากทำไมต้อง99มันไหวขึ้นเองได้โอเคค่ะโหไม่นับจะพยายามไม่จะถึงฝั่งสงสารอ่ะเศร้าทุกคนหนูไม่พูดเรื่องนี้แหละลงแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพอละหน่อยอ่ะหน่อยหอยเอาจริงๆป่ะตอนจะปล่อยหอยยังงงอยู่เลยแล้วตอนแรกหอยติดอยู่บนยางและสิ่งที่เขาทำคือดีลงไปไอ้แบบโหยตลกหอยไม่น่าเหลือแล้วน่าจะไปแล้วปูอีกโตแต่ละอย่างฉันอยากได้บุญฉันไม่อยากได้บาปไม่ไรหอยนะหอยปุยแน่นอนตลกมากเซฟสาลีจากเปียโนด้วยตลกเศร้าอ่ะเออแต่เขาบอกบุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ใจวันนี้ก็คิดมาตลอดทั้งวันหนูสบายใจมากเลยทุกคนจนทุกคนทักหนูนี่แหละหนูเลยแบบแต่ว่าจริงๆค่ะเราแค่รู้สึกสบายใจแบบนั้นนะที่ได้ทำบุญเออไม่มีคนบอกกบปลาไหลอะไรหอยปูปล่อยตามทุ่งนาหนองบึงธรรมชาติได้ครับอ๋อโอเคค่ะได้เอาใหม่พักการปล่อยซะก่อนพักการปล่อยก่อนไม่ปล่อยละทุกคนนี่มันจะตีหนึ่งแล้วทุกคนไม่นอนคนดูเยอะมากเลยนะคะนิกกี้พี่นิกกี้ดูยูทูบตอนนี้ไฟรู้สึกว่าไอ้ต้องไปละเดี๋ยวจะไปด้วยเดี๋ยวนี้สาลีนอนดึกมากเลยทุกคนอืมก็จริงเพราะว่าแบบเออคิดก่อนพูดเราจะทำให้ตัวเองปกติที่สุดใส่บาตรให้กบได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูจะอุทิศส่วนกุศลไปให้กบดีกว่าไม่แต่วันนี้รับหนูไปแบบไปรับศีลมาแล้วก็เรียกว่าอะไรกวดน้ำเหรอกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเหรอใช่ก็หนูว่าโอเคแหละ
หนูก็พูดแล้วว่าแบบเอออยากมีเวรแก่กรรมเธออะไรอย่างนี้ใช่มีแต่คนบอกคิดถึงเปียโนนะเขียนเปียโนหายไปหลายวันเลยอ่ะก็สามวันเองทุกคนจริงก็คือเปียโนหายหนูก็หายอ่ะหนูก็ไม่หายนะคะหนูก็จอยไลฟ์เพื่อนตลอดเลยทุกวันแล้วเนี่ยใช่ไหมจริงตอบ DM กี่โมงใครอ่ะซีซีป่ะใครอ่ะไม่เห็นเห็นเลยอ้าวหรืออ่านผิดป่ะไม่ใช่ป่ะเออถ่ายชีวิตโคกระบือดีครับได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะหาเวลาไปอยู่วันไหนไปนั้นกันไปทำบุญกันชีวิตจะได้เจอแต่สิ่งดีๆจริงแต่ทุกคนเราก็ต้องคิดดีทำดีนะคะไม่ใช่แค่แบบว่าใช่ใช่เลี้ยงเด็กกำพร้าเออนี่ก็น่าสนใจนะคะหนูอยากไปเลี้ยงเด็กกำพร้าวันเกิดไงเอออะไรอย่างนั้นปีหน้าเนี่ยไม่เรามันเกิดคนอื่นก็ได้มันเกิดอยู่ก็จะถึงแล้วเนี่ยทุกคนหนูเกิดวันที่เท่าไหร่อ่ะเช็คก่อนเช็คสันนี่สุบไม่รู้ใช่ไหมรู้เขียนมาเร็วมากสามเออชวนพี่นิกกี้ไปทำเลี้ยงเด็กกำพร้าอืมใช่หนูต้องไปอาทิตย์หน้ามั้งคะแบบว่าวันเกิดพี่หนูอะมีคนเขียนว่าจุลายไม่ใช่นะทุกคนโหไลฟ์นานมากอ่ะวันเนี้ยแล้วคนดูเยอะมากอ่ะ 3,000 กว่าโหทุกคนทุกคนแบบว่าตีหนึ่งสันยังไม่ปิดไฟนอนอีกอ่ะอยู่คือไอรอไงรออะไรอ่ะเขายังไม่เสร็จเลยอ่ะรอใครอ่ะรอเลยนะหืมอ่าช่วงนี้เขาฟิตอะดีอืมมากทำให้นอนดึกไปด้วยเนี่ยใช่ทุกคนหนูไม่พิรุธแล้วหนูเหนื่อยละหนูว่าหนูพูดปกติดีกว่ายิ่งไม่มีความลับติดอ่างว่ะบ้าไปเนี่ยทำไมติดอ่างพี่นิกกี้ไม่ใช่มาถึงแบบเหนื่อยแล้วอะปลงละเป็นไปตามธรรมชาติค่ะทุกคนใช่ค่ะตามนั้นเลยค่ะทุกคนโรคติดต่อหนูว่าหนูเป็นโรคติดต่อละจริงๆเฮ้ยยิ่งเข้าใจใช่ป่ะยูพอมันแบบพอยิ่งคิดว่าเราจะไม่พูดอะมันจะพูดใช่แต่ถ้าเราแบบปล่อยจอยมันก็นั่นแหละสาลีถ้าลูกสาลีติดอ่างทำไงโหพาไปฝึกได้ไหมอ่ะพาไปบำบัดได้ไหมไม่ต้องติดอ่างหนูตอนมันก็ไม่ได้ติดนะปล่อยจอยทีนี้พูดหมดเลยไม่ทุกคนเราถ้าเรามีสติในการพูดอะเราจะไม่หลุดเราจะคิดเองว่าเราจะพูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้เขาว่าอยู่กับใครนานๆนิสัยคล้ายกันไม่ทุกคนหนูแทบไม่ได้เจอพี่นิกกี้เลยหนูแค่ติดอ่างเพราะว่าแต่เป็นโนติดอ่างไหมไม่ติดอ่างนะพูดอะไรนะเมื่อกี้หนูเห็นคอมเมนต์พูดไปไม่เอาทุกคนหนูอยากอยู่เงียบๆอย่างสงบอ่ะไม่อยากให้เป็นโนติดอ่างเลยไม่นะจริงๆก็ติดแล้วแหละอ่ะจริงๆแต่มันต้องแบบมีสติในหนึ่งใช่ต้องมีสติวงบอยแบนด์เคลียร์หมดยังครับพี่นิกกี้เคลียร์วงเปลี่ยนเคแล้วนะครับหนูแค่พูดเล่นๆเฉยๆว่าหนูมีเพียรมากเพียรมากเป็นบอยแบนด์เลยเปียโนสอนมาใส่คำมันล้นในหัวใ
ถูกต้องทุกคนบางทีคำมันเยอะมากที่เราอยากพูดอะแต่เราต้องเรียกอะไรกรองสิ่งนั้นก่อนโอ้ทุกคนก็ไม่นอนเลยอะจริงไม่ไว้ว่าไอหายไปนานละซาลี่เขาถามว่า not a chance เพราะอะไร not a chance หมายถึงอะไรอะมันเหมือนแสลงอ่ะทุกคนเป็นคำที่แบบไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าคน British พูดใช่ไหมเป็นแนวแบบว่าไม่มีโอกาสก็คือแบบไม่มีวันใช่ no there's no way เลยไม่มีวันไม่มีทางใช่ค่ะไม่มีทางหนูไม่สบายแล้วใช่วันนี้เราโดนฝนกันนิดนึงด้วยอ่ะใช่จะตีหนึ่งแล้วทุกคนหนูว่าหนูจะต้องไปแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องไปงานพรุ่งนี้หนูต้องออกจากบ้านตั้ง8โมงเป็นกำลังใจขอบคุณนะคะ มีคนคิดว่าบุยแล้วอ่ะบุย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 เฮ้ยเพราะว่าทุกคนดูจริงๆนะเนี่ยหนูชอบพูดปุยใช่ไหมใช่คนไม่ลดเลยอ่ะจริงทำไมสุดยอดขนาดนี้คนดูเยอะมากเลยอ่ะเยอะแบบเยอะเกินอ่ะโอ้ก่อนไปให้สาลีร้องเพลงนี้อ่ะมีคนตามอ้าวเป็นโอหายอ้าว what ยังอยู่เมื่อกี้เข้า YouTube แป๊บนึงอ๋อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคทุกคนทำไมคนอ๋อเมื่อคือเพลงเนี้ยของโอบที่ร้องว่าแบบที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมอ่ะที่คิดถึงเพราะรักเธอใช่ไหมที่อ่อนไหวไม่ได้ใช่ปะใช่จะร้องแบบร้องเลยก็เป็นว่ะฟังแล้วก็จะหลับแล้วเนี่ยตอนนี้รู้ปิดไฟแล้วทุกคนหลับก็จะหลับไปเลยทุกคนก็คอยเตือนหน่อยว่าฟังไม่เป็นอ่ะคลั่งรักใช่เป็นหนูคลั่งรักมากฮะก็แค่เปิด TikTok แล้วไปเจอมันจะคลั่งรักตรงไหนทุกคนเปียโนคิดถึงใครเอ่ยเป็นเพลงอะค่ะเปียโนชอบเล่นสกูชี่โอ้มายก็อดรู้ได้ยังไงคะเปียโนชอบสกูชี่มากสมัยบุกเบิกใช่ไหมค่ะโอ้ยหนูอยากไปแล้วให้หนูไปหรือเปล่าอยากให้ซาดี้ร้องเพลงก่อนหนูหายไปนานเกินไปแล้วทุกคนโอ้พี่นิกกี้ยังดูอยู่เหรอน่าจะเปิดคาแล้วก็อาบน้ำไหมอ่ะกูดไนท์ทุกคนคะหนูไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้มากๆนะคะขอบคุณนะคะบายบายค่ะแต่ว่าวันนี้หนูเห็นมี FC ผู้หญิงด้วยอะค่ะปกติจะมีแต่ผู้ชายอะโอ้ยแป๊บนึงทุกคนเมื่อกี้หนูขอโทษเมื่อกี้ CC เข้ามาดูไอแล้วคือ CC จริงจำแอคเคาท์ไม่ได้โอ้ my god ขอโทษเพื่อน CC ขอโทษจำแอคเคาท์ไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้หนูเมินเพื่อนหนูอะคือหนูอ่านเมนไม่ทันหนูขอโทษนะคะคือคอมเมนต์เยอะมากอ่ะอ่านไม่ทันจริงๆหรืออ่านไม่ทันเลยแต่ทุกคนอยากรู้มี FC ผู้หญิงเยอะไหมคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเห็นผู้หญิงเลยแล้วครั้งนี้หมดวันนี้วันเห็น3คนเนี่ยรายงานตัวเร็วอ่านไลฟ์อ่านไลฟ์อยู่ค่ะอ่านอยู่โห
โอ้ผู้หญิงเยอะมากเลยอ่ะอ่านอยู่จ้ะอ่านอยู่จ้าพี่จ้าอ่านอยู่อ่านไลน์อยู่จ้าเดี๋ยวจะรีบไปตอบนะจ้ะใจเย็นๆจ้ะโอ้ผู้หญิงเยอะนะเนี่ยตลกเออผู้หญิงส่วนมากด่าประมาณนั้นแหละค่ะทุกคน ยิ่งดึกยิ่งรู้สึกพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะจริงตลกไม่ไหวแล้วโอ้ยทุกคนอ่านอยู่อ่านอยู่ผมค่ะจริงไม่เนี่ยไม่อยากรู้อ่ะเพราะเขาไม่มีแต่ผู้ชายอ่ะผมค่ะไม่เห็นเม้นอ่ะหาอ่านไม่ทันนะเวลาใครเม้นอะไรอ่ะบอกเลยทุกคนอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่จังหวัดอะไรอ่ะหนูอยากรู้อ่ะอ่านไลน์อยู่ค่ะมีคนไล่ให้ไปนอนด้วยผมไปนอนจ้าส่งมีคนบอกว่าให้ออกจาก TikTok ได้แล้วโอเคโอเคจะไปละ ต้องไปแล้วทุกคนเตโนต้องไปแล้ว Good night นะทุกคนทุกคนบ๊ายบายนะคะหนูขอโทษนะคะวันนี้หนูต้องไปแล้วจุ๊บๆบ๊ายบายบุยไม่ทันไม่ทันจริงๆใครเขียนบุยเขาบอกว่าเขาคอมเมนต์มาตัดพอตัดพอบอกให้คอมเมนต์อีกรอบมาเดี๋ยวช่วยดูเลยมาช่วยคอมเมนต์อีกรอบได้ไหมขอดูหน่อยได้ไหมไม่ทันอ่ะมีว่าแอคเคาท์อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอ่านไม่ทันจริงๆตายละชีวิตโอ้โหคุณหมอเขาคนไม่สำคัญโอ้ยอะไรล่ะโหมันขนาดนั้นเลยเหรอคะคนไปละอ่านไว้ท่านดีบุยตั้ง200บายบุยเออบุยเยอะเกินบายบายอ่านไว้ท่านจริงๆ5รอบได้เขาส่งไหนก็ให้ส่งเหรียญมาได้ไหมคะเราจะเห็นพี่ส่งของขวัญให้สารีแล้วไปห้องกูโอเคโอเค fine บุยบายบายทุกคนบายบายเห็นไหมดูมีคนตามสาริก็ไปเลยอะบุยไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เพื่อนไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดค่ะอ้าวเหรอไม่ใช่ลูกค้าเพื่อนค่ะใครอะขอชื่อหน่อยมายเนยซีซีอ๋อซีซีคือชื่อเหรอใช่ CC คือชื่อนึกว่าถึง CCTV sorry นึกว่า CCTV เฮ้ยทำไมบุยเยอะขนาดเนี้ยอู้ห้าร้อยบุยมายเนย CC พิมพ์อีกแล้วไม่ใช่คนนั้นนะคะ CCTV คือกล้องวงจรปิดที่แบบเขาย่อแบบว่านิกคือเปียโนแบบว่าเป็น CCTV ของพี่นิกกี้ค่ะฮะใช่เหรอคะโอ้ตายหนูเหรอหนูเป็น CCTV เหรอแบบว่ามาส่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายละโอเคโอเคต้องมาจริงๆละทุกคนคะบ๊ายบายบุยนะบ๊ายบายบุยเยอะเกินละบ๊ายบายบุยเอาก่อน